การเดินทางการเชื่อมต่อการเดินทางสัญจรที่เป็นทางน้ำทางบกแล้วก็รถไฟฟ้าเวลานี้ดิฉันก็คิดในเรื่องว่าทำอย่างไรที่ราคารถไฟฟ้านั้นจะลดลงเราควรจะมีพื้นที่ในการทำมาหากินของคนเล็กคนน้อยที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าหาบเล่แผงลอยมีแต่พื้นที่ที่ผ่อนผันอย่างเดียวเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาทำเกษตรในเมืองเราอาจจะสนใจในเรื่องของน้ำท่วมในกทม.เราได้ทำอุโมงค์เสียเงินมาเป็นหมื่นล้านแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้อุโมงค์ที่เราได้ก่อสร้างไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำได้จริงกทม.เนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของระบบสาธารณสุขในช่วงโควิดเราจะเห็นว่าการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ดิฉันให้ความสนใจแนวคิดในแง่ที่จะสมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระดิฉันเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะทำงานให้กับประชาชนโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของพรรคหรือกลุ่มผลประโยชน์นะคะดิฉันคิดว่ากทม.นั้นเนี่ยมีความท้าทายหลายอย่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาเป็นผู้ว่าก็มักจะคิดถึงแต่โครงสร้างการทำการก่อสร้างอะไรแต่ไม่อะไรใหญ่ๆเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับดิฉันเองเนี่ยสนใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพในเรื่องของระบบสาธารณสุขการศึกษารวมทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยได้มีพื้นที่ในการทำมาหากินโอกาสนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะดิฉันสนใจในแง่ว่าเราควรที่จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเนี่ยที่เข้าสนใจมาแก้ปัญหาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าสิ่งที่กทม.เนี่ยถูกตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเลยดิฉันเชื่อมั่นว่าประชาชนในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยเขารู้ปัญหาของเขาสามารถที่จะร่วมกันแก้ปัญหาได้แต่ว่าเขาไม่เคยได้รับโอกาสในส่วนนี้เลยดิฉันคิดว่าถ้าผู้ว่ากทม.สักคนหนึ่งที่สนใจที่จะรับฟังปัญหาของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่เราจะปรับปรุงกทม.ให้ดีขึ้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือระบบการที่เราจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆของกทม.นั้นลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการเชื่อมต่อการเดินทางสัญจรที่เป็นทางน้ำทางบกแล้วก็รถไฟฟ้าเวลานี้ดิฉันก็คิดในเรื่องว่าทำอย่างไรที่ราคารถไฟฟ้านั้นจะลดลงและเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือทำยังไงเราจะสามารถที่จะส่งเสริมการทำโซลาร์รูฟในกทม.เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเราควรจะมีพื้นที่ในการทำมาหากินของคนเล็กคนน้อยที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าหาบเล่แผงลอยมีแต่พื้นที่ที่ผ่อนผันอย่างเดียวเราจะสามารถที่จะทำให้เกิดพื้นที่สำหรับประชาชนตรงนี้ได้ไหมหรือพื้นที่ว่างในกทม.นั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาทำเกษตรในเมืองทำเกษตรอินทรีย์ต่างๆมีผลผลิตแล้วก็มีตลาดสดที่จะให้โอกาสชาวบ้านเนี่ยนำสินค้าของตัวเองมาขายหรือที่ฉันคิดว่าโครงสร้างใหญ่ๆฉันเองคิดว่าจะไม่ทำนะคะเราอาจจะสนใจในเรื่องของน้ำท่วมในกทม.ซึ่งดิฉันคิดว่ากรณีของน้ำท่วมเนี่ยนะคะ เราได้ทำอุโมงค์เสียเงินมาเป็นหมื่นล้านแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้อุโมงค์ที่เราได้ก่อสร้างไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำได้จริงดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเรามีคลองมากมายในกทม.คลองเหล่านี้เนี่ยนะคะควรที่จะมีการขุดลอกแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยสามารถเดินทางผ่านเส้นทางเหล่านี้แล้วถ้าคลองที่ได้รับการขุดลอกทุกปีอย่างใส่ใจนะคะมันสามารถที่จะเป็นทางสัญจรทางน้ำหรืออาจจะมีตลาดน้ำที่เป็นพื้นที่ทำมาหากินที่ลงไปถึงระดับรากหญ้าหรือเป็นพื้นที่ที่คนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะลงไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านเหล่านี้เน้นคิดว่ากทม.เนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะสาธารณสุขเนี่ยต้องบอกว่า
เรามีโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายแต่ในช่วงโควิดเราจะเห็นว่าการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ดิฉันให้ความสนใจหรือการศึกษาของกทม.นั้นกทม.มีโรงเรียนอยู่ตั้ง430กว่าแห่งทำอย่างไรที่เราจะปรับปรุงให้การศึกษาในกทม.นั้นเนี่ยที่สำหรับเด็กยากจนแล้วก็คนทั่วไปในกทม.นั้นเนี่ยนอกจากมีคุณภาพแล้วเนี่ยการศึกษายังไม่ควรที่จะเป็นเพียงเรื่องการท่องจำเราจะช่วยกันแก้ปัญหาการศึกษาของกทม.ให้มีคุณภาพสำหรับเด็กในกทม.ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันคิด